สวัสดีค่ะพบกับลูกน้ำริบบอนอาร์ตนะคะวันนี้จะมาแชร์วิธีการทำไม้เสียบพุ่มกระถิ่นนะคะเป็นแบบห้อยแบบนี้นะคะคล้ายเบ็ดตกปลานะคะแบบห้อยเราไปเสียบก็จะห้อยตรงแปลงตรงแปลงแบบนี้นะเอาเงินเสียบตรงช่องหลอดนี้นะคะอุปกรณ์นะคะในการทำก็คือมีเข็มร้อยมาลัยมีลิปบิ้นทองแบบนี้นะคะดิ้นสีทองเส้นเล็กความยาว60เซน1ชิ้นพอลาเทสนะคะสีตามชอบหลอดน้ำตาลหลอดที่เราทำผลไม้ทำก้านผลไม้ค่ะของตกแต่งแล้วก็ก้านมะพร้าวนะคะเฮ้เริ่มกันเลยขั้นแรกนะคะมัดปมปลายดิ้นข้างหนึ่งให้แน่นส่วนอีกฝั่งนึงนะคะร้อยเข้ากับเข็มร้อยมาลัยนะดิ้นมันจะเส้นใหญ่กว่ารูเข็มฉะนั้นก็ติดเทปใสตรงปลายดิ้นเพื่อที่จะสอดเข้าไปในรูเข็มได้ง่ายนะต่อไปเราก็เสียบเข็มเสียบเข้าไปในหลอดของสับปะรดเนี่ยค่ะไอ้ของถุงทองนะคะแบบนี้ประมาณนี้นะคะเราก็เอายัดเข้าไปโอเคจากนั้นก็มัดหนึ่งปมมัดปมไม่ต้องสูงมากนะคะประมาณนี้ตกแต่งด้วยลูกตุ้มทองเงินสลับกันนะคะทองเงินแล้วก็ทองเป็นแบบนี้แล้วก็มัดปมอีกครั้งหนึ่งปมที่สองนะคะให้อยู่ชิดให้ติดกันเลยจากนั้นค่ะหลอดตัดกึ่งกลางนะคะแล้วเอาขนาดให้เท่ากันเข็มร้อยมาลัยเสียบเข้าไปในก้านหลอดระยะห่างประมาณ1เซนนะคะตรงเนี้ยระหว่างเนี้ย1เซนส่วนปลายนี้แล้วก็1เซนเหมือนกันแล้วก็พับแบบนี้แล้วเข็มเสียบไปให้ทะลุโอเคจากนั้นก็เอาอันนี้ออกนะคะเข็มก็เก็บไปเลยได้แบบนี้ตรงนี้ก็มัดอีกหนึ่งครั้งจากนั้นก็ใส่ลูกตุ้มตกแต่งอีกหนึ่งรอบเหมือนเดิมค่ะสีทองสลับสีเงินก็มัดอีกรอบหนึ่งมัดล็อกไอ้ลูกตุ้มไว้นะคะมัดเสร็จแล้วต่อไปเราจะเอาหลอดอีกข้างนึงมาประกบแบบนี้นะคะใช้ปืนกาวค่ะเมื่อติดกันเรียบร้อยแล้วให้ติดด้วยริบบิ้นทองอันนี้นะคะความยาวประมาณ 3-4 เซนติดด้วยปืนกาวเหมือนกันค่ะเป็นอันเสร็จนะคะอันนี้ต่อไปขั้นตอนต่อไปก็คือเราใช้ก้านมะพร้าวนะคะ2ชิ้นต่อ1ไม้นะคะซ้อนทบกัน2ชิ้นเพราะถ้าอันเดียวมันจะนิ่มเกินไปเนาะก็เอา 2-3 ชิ้นแล้วแต่ความนิ่มความอ่อนของก้านมะพร้าวนะเอาดิ้นนะคะกับลายมะพร้าวพันเทปใส่มาร์กไว้ก่อนเนาะเสร็จแล้วค่ะสปอร่าเทปสีน้ำตาลหรือสีเขียวหรือสีอะไรก็ได้ที่ชอบนะคะ
พันเก็บงานให้ดีให้เรียบร้อยโอเคแบบเฉพาะตรงปลายนะคะให้มันโค้งๆงอๆเสร็จแล้วนะคะไปเสียบกับพุ่มกระถินที่เราตั้งใจไว้ได้เลยนะคะลมพัดอะไรค่ะมันจะปิวไปปิวมาสวยมากเลยโอเคนะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วค่ะอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มทำจากตัวถุงทองก่อนนะคะอันนี้ให้เริ่มตั้งแต่ทำตัวก่อนนะคะถ้าใครทำตัวเป็นแล้วก็เดี๋ยวรอไปทำเสียบไม้เลยนะจะใช้ลิปปิ้นนะคะเบอร์2ความยาว60เซน4เส้นพับครบครึ่งค่ะจากนั้นก็ขึ้นฐานสีเนาะเส้นที่12คล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2แล้วก็เส้นที่4เอาก้นเข้าช่องที่1แล้วก็แหวกออกในช่องที่2โอเคได้ฐาน4แล้วต่อไปก็ขึ้นฐาน8นะคะจับเส้นด้านล่างผ้าเฉียงขึ้นด้านบนเส้นทางขวาผ้าเฉียงด้านบนซ้ายแบบนี้เส้นบนซ้ายผ้าเฉียงลงมาด้านล่างแล้วก็เส้นทางด้านซ้ายสอดล็อกริบบิ้นลงมาทางด้านขวาอันนี้จะไปเร็วตอนฐานนะคะอันนี้ฐานแปดนะคะต่อไปเราก็ขึ้นลูกส้มค่ะ1ลูกจับทั้งหมด4เส้นนะคะ1 2 3แล้วก็4ได้4เส้นแล้วเส้นในสุดเราปล่อยทิ้งแล้วเส้นต่อไปขึ้นมาทับเส้นในสุดปล่อยทิ้งแล้วเส้นต่อไปขึ้นมาทับทำวนไปเลยนะคะเส้นในสุดปล่อยทิ้งเส้นต่อไปขึ้นมาทับเส้นในสุดปล่อยทิ้งเส้นต่อไปขึ้นมาทับโอเคได้สี่เส้นแล้วก็ไม่มีเส้นให้เก็บขึ้นแล้วใช่ไหมคะเราก็ทิ้งเส้นในสุดไปหนึ่งเส้นแล้วจับเส้นในนะคะจับลายของเส้นในเส้นถัดไปสอดเข้าช่องที่1อันนี้ต่อไปเส้นที่2นะคะเส้นในเส้นต่อไปสอดเข้าช่องที่2อันนี้เห็นไหมผ่าน1ผ่าน2เส้นสุดท้ายสอดตามหลังไปเลยค่ะแต่ให้โผล่อีกช่องนึงมันจะผ่าน1 2 3ออกช่องที่3เนาะได้แล้วก็ทุกคนก็พลิกกลับมาอีกฝั่งนึงอันนี้ก็ว่าทำลูกส้มนะคะจับมา1เส้นและพาดข้ามไป3แบบนี้เส้นต่อไปก็จับพาดข้าม3แบบนี้อ่ะทำวนซ้ายไปเรื่อยๆนะคะพาดข้าม3เส้นนี้จับพาดข้ามสามมันสลับไปเรื่อยๆเห็นไหมคะเส้นนี้จับพาดข้ามสามเหลือ3เส้นที่ยังไม่ได้พาดต่อไปใช่ไหมคะเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับแล้วก็สอดปึ๊บเส้นต่อไปตามหลังเส้นเมื่อกี้มานะคะแล้วก็เบี่ยงให้ออกช่องที่2อันนี้ต่อไปจ้ะเส้นสุดท้ายตามหลังไปเลยนะคะแล้วก็เบี่ยงให้ออกในช่องที่3โอเคดึงริบบิ้นให้กระชับนิดหนึ่งนะคะแล้วก็พลิกกลับมาอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้คือขั้นตอนการสอดเก็บนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะ
อ่ะสอดเส้นนี้ค่ะเห็นไหมเส้นอันนี้สอดเข้าไปมันจะข้าม1 2 3มันจะข้าม3ตลอดเลยแล้วก็สอดไปเรื่อยจากนั้นก็ดึงไล่ริบบิ้นให้ช่องรูตรงกลางตรงนี้ค่ะมันเล็กลงแต่ไม่ถึงกับแบนนะคะเอาให้แค่แบบลูกกลมกลมสวยสวยได้แล้วนะทุกคนคลิกกลับมาอีกฝั่งนึงเดี๋ยวทำขั้นตอนต่อไปนะคะจับมา1เส้นอันนี้แบบนี้นะคะแล้วเราก็บีบแบบนี้เสร็จแล้วก็สอดนี่ค่ะช่องตรงนี้ของมันไหมสอดเข้าไปแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปลองทำเส้นนี้ดูนะคะบิดเป็นรูปโบไว้ถูกแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าช่องของมันเองค่ะก็ดึงไล่ทำแบบนี้จนครบทุกเส้นเลยค่ะปิดสอดดึงบิดสอดดึงเมื่อทำครบทุกอันแล้วก็จะเป็นแบบนี้เหลือริบบิ้นคว่ำลงมานะคะที่เหลือก็สอดเก็บไปตามแนวริบบิ้นนะคะสอดเก็บไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็ตัดริบบิ้นออกได้เลยอันนี้นะคะเสร็จแล้วต่อไปเราจะทำจุกอันนี้มันนะคะมองเห็นไหมเนี่ยจุกสับปะรดนะคะก็ใช้เศษริบบิ้นอันนี้แหละค่ะตัดทั้งหมด16ชิ้นใช้กาวสองหน้าหลอดนมนะคะอันนี้ก็คือถ้าใครทำเป็นแล้วก็คือมันจะมีอยู่ในคลิปเก่าๆนะคะที่ได้เคยทำมาแล้วก็คือใบสับปะรดอะค่ะอันนี้คือสอนย้ำแบบเร็วๆอีกครั้งหนึ่งนะคะติดใบที่1ใบที่2ฝั่งตรงกันข้ามใบที่3กับ4ก็คือฝั่งตรงกันข้ามอันนี้นะ3แล้วก็4ติดกาวสองหน้าตรงโคนล้อตรงนี้แล้วก็เอาใบที่เหลือค่ะติดซับวางระหว่างช่องให้หมดเลยนะคะจำนวน4ชิ้นซับวางไปเรื่อยๆนะคะ
จบด้วยพันเทปใสโอเคเราก็จับได้แล้วนะคะเป็นจุกถุงทองทำแบบจุกสับปะรดนะคะก็คือไว้เสียบตรงนี้เนาะทำแบบนี้นะคะโอเคอันนี้น้ำทำไปแล้วเป็นสีทอง